วัสดีครับผมมานพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube นะครับก็วันนี้มาชิมบะหมี่เจนะครับไต้หวันนะครับอันนี้ก็บอกว่า Mushroom and Artificial Cuttlefish Noodle for Vegetarian Cuttlefish นี่คือปลาหมึกนะครับนะก็เป็นบะหมี่เจปลาหมึกรสปลาหมึกไต้หวันนะลองมาชิมดูกันครับว่าเป็นไงฮะอันนี้เจไต้หวันนะครับดูว่ารสชาติเป็นไงบ้างนะครับซองใหญ่ทีเดียวเลยครับนี่ซองเครื่องปรุงที่ให้มานี่น่าจะเป็นผงซุปนะครับแล้วก็อันนี้เป็นน้ำซอสแล้วก็มีอะไรเหมือนเป็นผักหรือเป็นอะไรด้วยนะครับแล้วอันนี้น่าจะเป็นซีอิ๊วอะไรพวกนั้นนะครับเดี๋ยวมาใส่นี่เครื่องปรุงใส่น้ำนะครับฉีกซองออกมาแล้วน่าสนใจมากครับเห็นตรงนี้ไหมครับเป็นอะไรดำๆแล้วก็เป็นเครื่องปรุงน้ำมันมาหอมมากนะครับแล้วก็อันนี้เป็นผงซุปนะครับแล้วก็มีซอสเนี่ยผมฉีกกระเด็นไปนู่นนะโอ้โหเดี๋ยวรอครับใส่น้ำหน้าทางน่าจะน่าสนใจนะครับเอาครับนี่ก็ผมใช้ไมโครเวฟนะครับคราวนี้นะฮะร้อนมากครับก็เลยห่อไว้อย่างเงี้ยเกือบร่วงนะครับตอนหยิบออกมาแต่จริงๆก็ใส่น้ำร้อนธรรมดาก็ได้เดี๋ยวคลุกเครื่องให้มันเข้ากันนะครับตรงนี้ที่เป็นน้ำมันปรุงรสหอมมาเป็นพวกน้ำมันเจียวครับเทคนิคอาหารจีนหลายอย่างที่เขาเอากลิ่นเอารสมาเนี่ยเขาจะใช้ผ่านน้ำมันนะครับฉะนั้นเนี่ยอาหารบางอย่างเนี่ยจะเลี่ยนกว่าของไทยของเราใช้กลิ่นสดรสสดใส่ขิงใส่ข่าไข่ตะไคร้อะไรเงี้ยเราก็ใส่ของสดลงไปแต่ของเขาเนี่ยบางทีมันต้องขออภัยถนอมอาหารนะครับเขาก็ดึงกลิ่นรสมาใส่น้ำมันอย่างพริกอย่างเงี้ยจะเป็นน้ำมันพริกยังร้อนอยู่ครับรอเวลาแป๊บหนึ่งแต่เส้นดูเหนียวนุ่มนะครับร้อนนะร้อนมากทานก็ไม่ต้องเห็นหน้าเห็นตาเนาะมีรสมีชาติเหมือนกันครับไม่ได้เจแบบจืดๆเดี๋ยวผมหาช้อนมาก่อนครับนี่ครับน้ำออกข้นๆหน่อยเป็นข้นๆเป็นเหมือนซุปมาหน่อยนะเออข้นนะครับนี่ฮะเหมือนจะใส่พวกแป้งไปด้วยแป้งมันนะครับอร่อยดีครับแต่อารมณ์ตอนนี้เริ่มออกเหมือนก๋วยเตี๋ยวราดหน้าอันนี้เป็นพวกน่าจะเป็นพวกหมี่กึ่งอะไรเงี้ยครับแต่ทำปรุงรสมาอร่อยดีเหมือนเอาไปทอดแห้งอ่ะชักอร่อยครับนี่มันไม่ใช่อืดธรรมดาเนี่ยมันเป็นน้ำมันเป็นลื่นๆเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวร้านหน้าครับก็แปลกดีเหมือนกันร้อนครับถ้าใครชอบกินก๋วยเตี๋ยวร้านหน้าเออนี้มันออกเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวร้านหน้าเลยนะครับเนี่ยหนึบๆไม่ค้นเท่าก๋วยเตี๋ยวร้านหน้าแต่ก็ใกล้เคียงครับเออแปลกดีอร่อยดีครับแล้วรสปลาหมึกครับบะหมี่เจเครื่องเหนียวนุ่มอร่อยครับหน้าตาแบบนี้ครับติดกับหัวนี่ครับ
แล้วพบกันใหม่นะครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube เก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับสวัสดีครับ